นะฮะยังอยู่กันที่นครสวรรค์นะฮะพอมาตรการเข้มแบบนี้แล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับจำนวนผู้ป่วยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก120เตียงครับเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพร้อมให้บริการแล้วด้วยครับที่อาคารอเนกประสงค์ภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะครับนายจิตเกษมนิโรธธนรัตน์นะครับนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ครับตรวจความพร้อมการเปิดทำการโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมนะครับจำนวน120เตียงครับที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ภายในสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่26ในปี2564เนี่ยนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมามีการสั่งการให้เพิ่มจำนวนเตียงในโรงพยาบาลสนามในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ซึ่งจากเดิมนะคะทำการอยู่ที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะคะจำนวน112เตียงค่ะแล้วก็ได้มาเพิ่มที่อาคารอเนกประสงค์ด้านข้างของโรงยิมเนเซียมนะคะอีก 4,000 ที่นั่งด้วยกันเป็นอีก120เตียงนะคะซึ่งทางด้านของเทศบาลนครสวรรค์นะคะก็ได้เร่งดำเนินการมาตั้งแต่วันศุกร์ที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะทั้งในส่วนของการทำความสะอาดพื้นที่การจัดผนังกั้นการเตรียมระบบสาธารณูปโภคห้องสุขาห้องอาบน้ำระบบไฟฟ้ารวมไปถึงไฟฟ้าสำรองแล้วก็ระบบสื่อสารนะคะรวมไปถึงระบบอินเทอร์เน็ตกล้องโทรทัศน์กล้องวงจรปิดร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะแล้วก็พร้อมใช้งานในวันที่12กรกฎาคมแล้วก็คือวันนี้นะคะพร้อมจะมีการส่งต่อความรับผิดชอบพื้นที่ของโรงพยาบาลสนามให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเตรียมเริ่มรับผู้ป่วยโควิดในกลุ่มสีเขียวต่อไปค่ะซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้มีการย้ายจุดบริการตรวจโควิด-19 จากอาคารอเนกประสงค์มาที่บริเวณด้านหน้าโรงยิมเนเซียม600ที่นั่งอีกด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีการแบ่งกลุ่มของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มสีนะฮะคือกลุ่มสีเขียวเนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อแต่ว่าไม่แสดงอาการนะฮะแล้วก็กลุ่มที่แสดงอาการแบบรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์มากกว่าก็เลยอาจจะต้องไปเขาเรียกว่าใกล้ชิดกับมือหมอมากกว่าส่วนคนที่สีเขียวคืออาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือคนที่มีสุขภาพแข็งแรงคือมีเชื้อโควิดในร่างกายแต่คือยังปกติอยู่ยังไม่มีอาการก็อยู่ตรงแบบว่าเหมือนแบบว่าอยู่โรงพยาบาลสนามไปก่อนได้ใช่แล้วค่ะ